iPhone XR ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น iPhone ที่ขายดีที่สุดในปี2019เรามาดูข้อมูลตรงนี้กันนะครับว่าในแต่ละกลุ่มประเทศนั้นขายได้เท่าไหร่ยังไงกันบ้างนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับพูดถึงเรื่องของสถิติการขายนะครับต้องยกให้ iPhone XR เป็นสมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุดในปี2019นะครับอันนี้ไม่ได้พูดลอยๆนะครับเรามีรายงานจาก Counterpoint มาให้ชมกันนะครับผมเป็นอีกหนึ่งรายงานครับเผยว่า iPhone XR เป็นสมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุดในปี2019นะครับตามมาด้วย iPhone 11ที่ทำตลาดได้ดีถึงแม้ว่าจะมีการขายเพียง4เดือนเท่านั้นนะครับผมตามรายงานของ Counterpoint นะครับชี้ว่า iPhone ของ Apple นั้นติด10อันดับแรกของสมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุดในโลกในปี2019มากถึง6รุ่นด้วยกันนะครับโดยมี iPhone XR ครับเป็น iPhone ที่ขายดีที่สุดถ้าหากดูจากกราฟนะครับผมจะเห็นว่าอันดับที่1นั้นเป็น iPhone XR นะครับอยู่ที่ 3% อันดับที่2คือ iPhone 11ครับอยู่ที่ 2.1% อันดับที่3และอันดับที่4นั้นเป็นของ Samsung นะครับก็คือ Samsung Galaxy A50 แล้วก็ Samsung Galaxy A10 นะครับอันดับที่5เป็นของ Oppo A5 อยู่ที่ 1.3% อันดับที่6เป็น iPhone 8นะครับอยู่ที่ 1.2% อันดับที่7 Samsung Galaxy A20 อยู่ที่ 1.1%อันดับที่8ได้แก่ iPhone 11 Pro Max นะครับอยู่ที่ 1.1% อันดับที่9 iPhone 7ครับอยู่ที่ 1.1% เช่นกันและอันดับที่10นะครับคือ iPhone XS Max อยู่ที่ 1% นะครับรายงานลิงก์ต่างๆนะครับผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างเดี๋ยวเรามาแยกตามกลุ่มตลาดในแต่ละทวีปกันนะครับว่ายอดการขายนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับ Apple ทำตลาด iPhone ได้ดีในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือส่วน Samsung นั้นสามารถทำตลาดได้ดีในกลุ่มของประเทศตะวันออกกลางและก็แอฟริกาในส่วนของ Oppo นั้นทำตลาดได้ดีในฝั่งของเอเชียและประเทศจีนนะครับจากข้อมูลด้านล่างนะครับเมื่อแบ่งตามภูมิภาคในปี2019นะครับเราจะเห็นข้อมูลต่างๆนะครับใน6กลุ่มดังนี้นะครับในกลุ่มอเมริกาเหนือนะครับ5อันดับแรกนะครับเป็นของ iPhone ทั้งหมดเลยนะครับ iPhone XR iPhone 11 iPhone 8 iPhone 11 Pro Max แล้วก็ iPhone XS Max นะครับในฝั่งของยุโรปนะครับผม Samsung มาได้ที่1นะครับเป็นรุ่นของ Samsung Galaxy A50 นะครับที่ได้อันดับ1แต่อันดับ2และอันดับ3นั้นเป็นของ Apple iPhone นะครับก็คือ iPhone XR แล้วก็ iPhone 11ส่วนอันดับที่4อันดับที่5นั้นเป็น Samsung Galaxy A10 แล้วก็ A40 ตามลำดับนะครับในฝั่งของกลุ่มประเทศจีนนะครับอันดับที่1ก็เป็นของ Oppo A5 นะครับอันดับ2คือ Oppo A3 อันดับ3คือ Vivo Y93 อันดับ4 Vivo Y93S แล้วก็อันดับที่5ก็คือ Huawei P30 นะครับในฝั่งของลาตินอเมริกานะครับอันดับ1นะครับเป็น Samsung Galaxy A10 ที่2 Galaxy J2 Core ที่3คือ Moto E5 Play ที่4คือ Galaxy A20 และอันดับที่5คือ Galaxy J4 Core นะครับในกลุ่มของประเทศตะวันออกกลางนะครับอันดับที่1เป็น Samsung Galaxy A10 อันดับที่2เป็น Galaxy A2 Core อันดับที่3คือ Galaxy A50 อันดับที่4คือ Galaxy A20 แล้วก็อันดับที่5คือ Galaxy A10S มาถึงฝั่งเอเชียแปซิฟิกนะครับในกลุ่มประเทศนั้นก็มีประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับอันดับที่1ก็คือ Oppo A5S ที่2คือ Samsung Galaxy A50 อันดับที่3เป็น iPhone XR แล้วก็อันดับที่4คือ Galaxy A10 อันดับที่5นั้นเป็น Realme C2 นะครับนอกจากนี้ครับข้อมูลที่น่าสนใจยังเปิดเผยว่า iPhone XR นั้นเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเดียวที่มีสัดส่วนการขายเป็นเลข2หลักนะครับนั่นก็คือ iPhone XR มีส่วนแบ่งการขายอยู่ที่ 15% จากทั้งหมดในปี2019สำหรับ iPhone XR นั้น Apple ได้เปิดตัวไปเมื่อปี2018มาพร้อมกับ iPhone XS แล้วก็ XS Max ซึ่งถือว่า iPhone XR นั้นเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดนะครับที่เปิดตัวในปี2018นั้นแล้วก็พอมาถึงปี2019ที่มีการเปิดตัว iPhone 11 iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max จึงทำให้ iPhone XR นั้นมีราคาที่ต่ำลงไปอีกนะครับณปัจจุบันครับ iPhone XR ก็ยังมีจำหน่ายอยู่บน Apple Store ด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้ครับทาง Apple ก็ยังเปิดโปรแกรม Trade-in นะครับพร้อมกับการจัดโปรโมชั่นต่างๆนะครับของร้านค้าตัวแทนจึงทำให้ iPhone XR นั้นเป็น iPhone อีกรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับถ้าในปี2020ถามว่า iPhone XR ยังเป็นตัวเลือกสำหรับการใช้งานอยู่ไหมก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานอยู่นะครับด้วยความที่ชิปก็ยังแรงอยู่และเป็น iPhone ที่เพิ่งเปิดตัวในปี2018และที่สำคัญที่สุดก็คือ iPhone XR นั้นราคา
สามารถเข้าถึงได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับราคาเครื่องเป่าค่อนข้างที่จะถูกและยิ่งถ้าเราซื้อพ่วงกับเครือข่ายผู้ให้บริการอย่าง TrueMove H AIS หรือว่า D-Tech นะครับต่างก็ขนโปรโมชั่นออกมาค่อนข้างที่จะเยอะเราสามารถได้รับส่วนลดตรงจุดนี้เพิ่มได้อีกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับถ้าใครมีงบประหยัดหากอยากจะหาซื้อ iPhone มาใช้เป็นเครื่องแรกๆ iPhone XR ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในเดือนมีนาคมนี้มีข่าวหรือว่าอาจจะมีการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่นั่นก็คือ iPhone 9หรือ iPhone SE 2ยังไงก็แนะนำว่าให้รอดูข่าวตัวนี้ก่อนถึงแม้ว่ายังไม่มีการยืนยันข้อมูลแต่อย่างใดว่าจะมีการเปิดตัวรุ่นใหม่แต่แนะนำว่าให้ชะลอเอาไว้นะครับก่อนหน้านี้ครับมีข่าวหรือว่าในวันที่31มีนาคมปีนี้นะครับจะมีการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ออกมายังไงก็ติดตามสถานการณ์อีกทีนึงเพราะว่าณตอนนี้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นั้นก็เริ่มที่จะระบาดทั่วโลกนะครับหลายๆที่อาจจะมีการเลื่อนงานเปิดตัวออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสมมุติว่าถ้าทาง Apple วางกำหนดการเอาไว้จริงๆแล้วนะครับว่าจะเปิดตัวช่วงปลายเดือนเขาอาจจะยกเลิกงานเปิดตัวแต่ว่าสามารถเปิดขายตัว iPhone รุ่นใหม่นี้ก็เป็นไปได้นะครับยังไงทางทีมงาน iMode จะเกาะติดสถานการณ์นี้มาให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเราจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Let's go.